ต่อเนื่องไปดูกรณีของ BTS คุณสุประชัยครับล่าสุดทางคุณสุรพงษ์ลาวหอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ซึ่งก็อยู่ในเครือของทาง BTS Group Holdings เป็นส่วนที่เป็นผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการนะครับธุรกิจเดินรถไฟฟ้าคุณสุรพงษ์เองล่าสุดนี้ก็ตั้งป้อมนะครับตั้งป้อมเตรียมจะทวงหนี้กับรัฐบาลใหม่ก็เป็นหนี้ในส่วนที่กทม.ยังคงค้างชำระให้กับทางกลุ่ม BTS อยู่ก็เป็นมูลค่าหลักหมื่นล้านนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ไอ้ส่วนตัวนี้หมื่นกว่าล้านตรงนี้ครับเป็นในเรื่องของค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับอันนี้ก็เป็นหนี้ค้างมาตั้งแต่ปี2560นะฮะถึงปี2564นะครับที่ยังค้างให้กับทางกรุงเทพมหานครนะครับยังค้างชำระแก่ BTS นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฮะคงจำกันได้ฮะศาลปกครองได้มีคำสั่งให้กทม.และกรุงเทพธนาคมเนี่ยร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ BTS เป็นเงิน 11,755 ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกทม.เนี่ยยังไม่ได้จ่ายนะแล้วก็จะมีการอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดีด้วยนะครับซึ่งทางคุณสุรพงษ์ก็มองว่าภายในปีนี้น่าจะได้ข้อสรุปก็คือต่อเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงที่ศาลได้มีคำสั่งมาก่อนก็คือ 11,700 กว่าล้านบาทเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนว่ารัฐบาลใหม่ก็ควรที่จะมีการจ่ายหนี้ตรงนี้ก่อนสำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งฮะนี่อีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ที่ไม่อยู่ในคดีนะครับก็จะมีรวมๆกันแล้วก็ตกประมาณสัก 40,000 กว่าล้านบาทกลุ่มๆโดยรวมนะฮะมันก็แยกเป็นค่าจ้างเดินรถค่าซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนับตั้งแต่ปี2064เป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะสำหรับค่าจ้างเดินรถในส่วนต่อขยายนะสำหรับตัวของ BTS นั่นเองนะครับนะฮะทีนี้มองภาพไปถึงอนาคตนะครับกับรัฐบาลใหม่เนี่ย คุณสุรพงษ์เองก็ได้ระบุว่าในเรื่องของการพิจารณาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบ เพื่อแลกการชำระคืนหนี้ให้กับทาง BTS จากคำสั่งตามมาตรา44 ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยขณะนั้น ก็เป็นผู้เซ็นออกมานะครับก็ระบุว่าหากรัฐบาลชุดใหม่ไม่ต้องการที่จะใช้วิธีนี้ก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติออกมาให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การจัดการหรือว่าการเคลียร์ภาระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ให้เสร็จสิ้นซึ่งหากรัฐบาลชุดใหม่ไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักที่จะหมดอายุลงในช่วงเดือนธันวาคมปี2572นะแต่จะให้มีการเปิดประมูลใหม่ทาง BTS เองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ขอย้ำว่าแนวคิดการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ใช่ความคิดหรือข้อเสนอจากทาง BTS แต่เป็นแนวคิดจากรัฐบาลชุดก่อนที่ต้องการควบคุมค่าโดยสารให้อยู่ในระดับ30ถึง40บาทครับรวมทั้งยังต้องการให้ BTS เนี่ยช่วยมารับภาระหนี้สินงานโยธาที่ทางกรุงเทพมหานครต้องรับโอนนะฮะในส่วนของโครงการมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็ทั้งหมดตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่จะเอาไปแลกกับการต่อสัมปทานนะครับก็ดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็แน่นอนอีกเช่นกันว่าครับสำคัญคือรัฐบาลใหม่ที่ว่านี่ใครจะมาเป็นรัฐบาลใครใครพูดกันตามตรงนะครับจับพัดจับผูเกิดมีภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยไอ้ยะและภูมิใจไทยยังคงครับรั้งกระทรวงคมนาคมเอาไว้ได้นะไม่ว่าครม.ครับอย่าพูดถึงครม.ดีกว่าเอายกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่ควบคุมกระเป๋าสตางค์เลยอย่างกระทรวงการคลังเขาจะโอเคกับวิธีการแบบนี้ที่ BTS จะแลกเอาสัมปทานนะเอาสัมปทานไปแล้วแลกกับการไปแบกรับนี้ให้แม้หน่วยงานอย่างกระทรวงการคลังจะโอเคนะครับแต่คมนาคมเนี่ยเขาพร้อมจะค้านสุดโต่งและเขาค้านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วงั้นจับพัดจับผูโอ้โหถ้าภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลอีกแล้วไปคุมกระทรวงคมนาคมด้วยผมว่า BTS ก็ยังเหนื่อยนะยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนนะครับว่าค้านอยู่
ค้านอยู่ค้านก่อนค้านอยู่แล้วจะค้านต่อนะถ้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหละครับว่าไอ้ตัวนี้ที่ไปที่มาตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าตามมาตรา44อันนี้ย้อนความไปนิดหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจกันอย่างท่องแท้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีมาตรา44ออกมาให้ทางกรุงเทพมหานครคุยกับ BTS เรื่องสัมปทานตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ข้อสรุปมาร่วมกันนะครับโดยเป็นข้อเสนอจากภาครัฐบาลก็คือกรุงเทพมหานครสมัยนั้นนะฮะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะต่ออายุสัญญาสัมปทานให้ต่อไปแล้วก็มีเงื่อนไขว่าอ่ะผู้โดยสารค่าโดยสารเนี่ยจะไม่เกิน68บาทตอนนั้นที่ออกมาตอนแรกก็ดูเหมือนจะลงตัวแล้วนะดูเหมือนจะจบนะฮะแต่ก็มีประเด็นเรื่องของตอนนั้นก็คือกระทรวงคมนาคมออกมาคัดค้านแบบสุดตรงเลยนะครับว่าไม่เอาไม่ได้นะฮะก็แล้วก็เป็นที่มาของเนี่ยคาราคาซังอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับนะซึ่งความคาราคาซังตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่แน่ใจนะว่าวัตถุประสงค์ของกระทรวงคมนาคมคืออะไรนะแต่ดูสุดท้ายครับผู้ที่อาจจะต้องมารับเคราะห์กรรมครับจากเรื่องนี้อาจจะหนีไม่พ้นประชาชนผู้ใช้บริการใช่รถไฟฟ้า BTS นะแล้วก็ผู้เสียภาษีด้วยนะเพราะเงินต่างๆที่ต้องจ่ายให้กับ BTS อ่ะส่วนหนึ่งเป็นเงินภาษีด้วยนะในแง่ของการก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็มองในมิติที่มันกว้างขึ้น BTS เองเนี่ยเขาก็มีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะนะซึ่งด้วยภาระหนี้สินที่กทม.ไม่สามารถชำระให้กับทาง BTS ได้นะ BTS เองก็ต้องหาทางต่อสู้ดิ้นรนนะครับสร้างรายได้จากทางอื่นเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาใช้หมุนเวียนในกิจการนะฮะมันมีผลกระทบไปในวงกว้างมากพอสมควรก็ต้องติดตามดูประเด็นนี้นะฮะกับรัฐบาลใหม่จะเอาอย่างไรกับเรื่องของภาระหนี้ที่รัฐเองมีต่อ BTS ครับนะฮะจะใช้โมเดลเดิมไหมเอาสัมปทานให้ BTS ไปซะแล้ว BTS ก็แบกรับภาระหนี้ต่อไปใช่นะครับแล้วก็กำหนดราคาที่ชัดเจนเรื่องของค่าโดยสารนั่นเองนะครับเพียงแต่หากว่าไม่อยากใช้โมเดลนี้ก็ควรจะเอาให้ชัดเจนจะเปิดประมูลใหม่ก็เปิดประมูลใหม่แต่นี่สินต้องไปเคลียร์ให้เขานะใช่ใช่ต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็เปิดประมูลใหม่ว่ากันไปนะครับโอเคตามนั้นนะฮะ